าล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมกับพิตตี้เนี่ยก็ได้มายืนอยู่ที่หน้ารถคันนี้นะคะของทีม GT Garage เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพิตตี้ค่ะรถสีเขียวคันนี้เนี่ยเราลงแข่งในรุ่นอะไรคะคันนี้จะลง2รุ่นนะครับลงรุ่น B Series Pro แล้วก็ลงรุ่นUnlimited พิตตี้ค่ะอ้อมได้ยินมาว่ารุ่น Unlimited เนี่ย Open Unlimited เนี่ยเขาจะแต่งอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับเจ้าเขียวคันนี้แต่งอะไรมาบ้างคะคือคันนี้จะเป็นรถทำในรุ่น NA ก็คือเป็นเครื่อง B Series แล้วก็ขยายความจุเป็น 2,200 ค่ะนะฮะคือจริงๆอ่ะวิ่งอยู่ในรุ่น B 20 Pro แต่ทีเนี้ยในเมื่อ Unlimited เนี่ยเจ้าของรถเขาอยากแข่งรุ่นนึงก็เลยไปลง Unlimited ด้วยค่ะฮะแล้วรุ่นนี้เนี่ยเหยียบได้สูงสุดเท่าไหร่ก็คือรถคันนี้สถิติที่ดีที่สุดที่เคยวิ่งก็อยู่ประมาณ 11.4 นะครับวันนั้นในรุ่น Unlimited อ่ะคันนี้วิ่งอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิด 11.7 วินาทีแล้วนอกเหนือจากการแข่งของ Skunk 2นะคะ คันนี้เนี่ยได้ไปแข่งขันรายการอื่นบ้างไหมคะก่อนงาน Skunk 2ก็คันนี้ก็วิ่งตลอดนะฮะโดยเฉพาะงาน Honda แล้วก็งาน Lip Up ก็ได้วิ่งแล้วก็งาน Sup Up ก็ได้วิ่งก็วิ่งเวลาปุ้นเปี้ยนอยู่ประมาณเนี้ยครับ 11.4 11.5 ค่ะแล้วอ้อมทราบมาว่าคันนี้เนี่ยในรายการ Skunk 2ได้แชมป์ที่1มามีสูตรเด็ดหรือมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้คว้ารางวัลที่1ก็คือ Unlimited อย่างที่บอกนะครับมันเป็นรุ่นที่เราต้องชิงไฟออกตัวค่ะอย่างรุ่นอื่นเนี่ยออกตัวช้าก็ได้รุ่นอื่นจะนับเวลาแค่รถวิ่งจริงๆเท่าไหร่แล้วเอามาจัดอันดับแต่รุ่นนี้เราต้องชิงไฟออกตัวด้วยค่ะก็คือมีการฟาวล์มีการออกช้าคือไม่เสมอไปที่รถเร็วกว่าจะชนะมันก็เป็นไปได้ที่รถที่วิ่งได้ช้ากว่าแต่ขับออกตัวได้ดีกว่าแล้วก็ชิงไฟได้ดีกว่าก็อาจจะเป็นผู้ชนะงั้นอ้อมอยากถามเคล็ดลับในการที่จะแข่งแร็คอย่างเงี้ยสามารถที่จะทำยังไงให้รถเนี่ยแรงแล้วก็เร็วได้แชมป์อันดับแรกเลยก็คือรถต้องพร้อมเครื่องต้องแรงต้องทนคือทำรถแดกเนี่ยอาจจะมองง่ายๆว่ามันเป็นการเค้นแรงม้าจนเครื่องเกือบพังแต่ทำยังไงก็ได้ให้มันแรงเฉียดพังแต่ไม่พังสักทีนั่นคือรถเราจะแรงที่สุดแล้วก็อันดับ2ก็คือเครื่องต้องทนคือรถแดกอะถ้าทำไปแล้วได้เวลามาระดับหนึ่งเครื่องพังมันก็เหมือนเราต้องมาเริ่มต้นใหม่นะฮะบางทีมาทำเครื่องใหม่ปุ๊บเวลายังไม่ได้เท่าเดิมเลยคือเครื่องต้องทนมันถึงจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆสุดท้ายก็คือคนขับต้องมีการฝึกซ้อมต้องมีสมาธิเคยมีเหตุการณ์ที่เหยียบจนเครื่องพังบ้างไหมคะมีครับเป็นยังไงเล่างานนั้นเป็นงานถ้าจำไม่ผิดจะเป็นงานซุปอัพประมาณ3ปีก่อนในรถโทโบคันหัวครอบสีแดงนะฮะรันนั้นเป็นรันที่3ซึ่งคือที่1อะทำเวลาดีสุด 9.3 ซึ่งตอนนั้นเราวิ่งอยู่ 9.5 คือเรามีโอกาสอีก1รันที่จะสู้เขาให้ได้ทีเนี้ยก็คือล็อกรอบออกตัวใช้บูสต์เต็มที่เลยที่เดียนหนึ่งก็คือมันก็อาจจะเกินความสามารถของเครื่องเกินคุณภาพของที่มันอาจจะรับแรงมาได้ก็คือเราฝืนไปเพื่อที่จะได้ทำเวลาให้ชนะเขาแต่สุดท้ายก็ออกตัวก็พังเลยก็ถือว่าเค้นเกินเครื่องไปนิดนึงเอาละค่ะนอกเหนือจากเจ้าคันนี้นะคะเรายังมีรถคันอื่นที่ได้แชมป์มาอีกมีครับเดี๋ยวเราเดินไปดูในแต่ละคันกันเลยดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ลงแข่งขันในรายการ Skunk 2 Thailand อีกเช่นกันนะคะพี่ตี้ค่ะคันนี้เราได้แชมป์อะไรมาคะคันนี้จะได้รุ่น Open Turbo สำหรับรถเครื่อง Turbo เท่านั้นแล้วก็ได้เป็นสถิติรถที่เร็วที่สุดในงานสกังได้สถิติเร็วที่สุดนี่คือเท่าไหร่9.71 ครับว้าว 9.71 เดิมของปีที่แล้วแล้วคันนี้แต่งเครื่องอะไรมาบ้างคะคือคันนี้เครื่องโทโบเนี่ยจะทำเยอะกว่าเครื่อง ND ก็คือเปลี่ยนแทบทุกชิ้นเลยเพราะปกติเครื่อง Honda มาจากโรงงานเป็นเครื่อง ND มันจะรองรับแรงม้าไม่ได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างลูกสูบก้านสูบทำเสื้อใหม่ทำทุกอย่างใหม่แล้วก็ใส่โทโบเข้าไปแล้ว Open Turbo เนี่ยมันต้องจำกัดรุ่นของรถไหมคะในตัวรถอะไม่จำกัดจำกัดอย่างเดียวก็คือเป็นเครื่องเซ็ตโทโบห้ามยิงในตั๊กแล้วก็อนุญาตให้ใช้ยางสลิปได้ในรุ่นของ Open Turbo แล้วคันนี้แรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่คะคันนี้ล่าสุดก่อนที่จะวิ่งขึ้นไดโน่บูสต์อยู่ประมาณ2.8 นะฮะแรงม้าอยู่ประมาณ980
แรงมากๆเลยแล้วเดิมๆที่เราไม่ได้แต่งเนี่ยมันประมาณถ้าเดิมๆ B18 แรงม้าจะอยู่170ครับโอ้โหต่างกันยิ่งว่าเกินเท่าตัวเลยค่ะพี่เต้เกินนะเรามาดูคันนี้กันดีกว่านะคะคันนี้คันนี้คันสีขาวนี่นะคะได้แชมป์อะไรมาคันนี้จะได้แชมป์รุ่น Open NA นะฮะแล้วก็ได้ที่2รุ่น Open Unlimited ที่ไปออกตัวฟาวแพ้คันเขียวเรามาถามในรุ่นของ Open NA กันก่อนคันนี้ได้ความเร็วเท่าไหร่คันนี้เวลาดีสุดอยู่ 10.3 ค่ะเป็นเรคคอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับคันนี้เลยที่ได้ในงานสักครั้งเป็นเรคคอร์ดประจำคันนี้ด้วย Open NA เนี่ยมันสามารถที่จะแต่งอะไรได้บ้างคะก็คือจำกัดเฉพาะเครื่อง NA เครื่อง NA หมายความว่าห้ามมีระบบอัดอากาศไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ชาร์จโทโบไนตรัสออกไซด์ห้ามมีก็คือให้เครื่องเหมือนประมาณว่าให้เครื่องเขาหายใจเองห้ามอัดอากาศเข้าไปส่วน CC เนี่ยไม่จำกัดรหัสเครื่องไม่จำกัดจะขยายเท่าไหร่ก็ได้ใช้เครื่องรหัสอะไรก็ได้สำคัญอย่ามีระบบอัดอากาศก็คล้ายๆว่าไม่ต้องแต่งอะไรมากนี้หรือเปล่าจริงๆ NA สมัยนี้แต่งกันไม่น้อยกว่า NA ไม่น้อยกว่าโทโบเพราะอย่างโทโบอ่ะอาจจะง่ายตรงที่ว่าทำเครื่องให้ทนเพิ่มบูสต์เข้าไปแรงม้าก็ได้ละแต่เครื่อง NA เนี่ยมันเป็นอะไรที่เพิ่มแรงม้ายากมากต้องขยาย CC ต้องฝาสูบต้องทำดีจริงๆอ่ะฮะถึงจะได้แรงม้าที่เยอะอ้อมถามเกี่ยวกับคันนี้เราแต่งอะไรมาบ้างคะแล้วก็ลงเครื่องอะไรคันนี้บล็อกเดิมมันเป็น K24นะฮะ K24 NA ก็เป็นท่อนล่างที่เอามาจาก CRV แล้วก็ปิดฝา K20 ฝาแดงพวกดิจิฟายทั่วไปทีเนี้ยเราขยายสโตกเกอร์ท่อนล่างก็คือขยายเป็น 2,600cc เป็นของแต่งนะครับแล้วก็ทำฝาสูบใหม่ทำพอร์ต ADA เสียเปลี่ยนแคมชาร์ปใหม่เปลี่ยนสีลิ้นใหม่ฮะทำระบบเกียร์ใหม่ค่ะเรามาดูคันนี้ดีกว่าที่บอกว่าเราไปลงแข่งรุ่น Open Unlimited ครับแล้วก็เห็นว่าแข่งพร้อมๆกับคันสีเขียวตรงนู้นแข่งคู่กันวันนั้นพี่ตี้แข่งคันนี้แล้วสีเขียวใครแข่งอะคะก็เป็นเฮียร้านมอนซ่านะครับเป็นทีมเดียวกันทำที่เดียวกันทำที่เดียวกันครับรู้จักกันสนิทกันไปก็เหมือนไปแข่งรถด้วยกันมีงานฮอนด้าก็จะไปด้วยกันตลอดค่ะแล้ววันนั้นเป็นยังไงเหตุการณ์ทำไมถึงคู่ขี้สูสีอะไรไงจริงๆวันนั้นน่ะมีทั้งหมด4คันค่ะทุกคนก็ต่างควอลิฟายเอาเวลาของตัวเองมาเราก็โชคดีที่เราทีมเดียวกันแต่เราได้ไปอยู่คนละฝ่ายซึ่งผมก็ไปน็อกเอาท์กับทีมอื่นมาแล้วก็ชนะมาเฮียอ้วนก็ไปน็อกเอาท์กับทีมอื่นมาแล้วก็ชนะมาเหมือนกันสุดท้ายก็มาเจอกันมาไฟกันเองรอบชิงมาเจอกันเองก็ก่อนเข้าสเตจก็ยังมีมองหน้ายิ้มๆขำๆกันอยู่เลยแต่เราก็คุยกันแล้วว่าเราเต็มที่ทุกคันฮะสุดท้ายก็อยู่ที่เวลาแต่ก็ไม่ต่างกันมากแล้วที่1กับที่2ก็อย่างที่บอกครับอันลิมิเต็ดมันคือการชิงไฟนะฮะก็ถ้าชิงไฟได้ดีลดแรงน้อยกว่าก็อาจจะชนะได้ลดเร็วกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะชนะได้เสมอไปถ้าเราออกตัวช้าออกตัวความพร้อมอะไรทั้งหลายทุกอย่างฮะ